ึ้นชื่อว่าดอกไม้หลายคนคงจินตนาการถึงความสวยงามแต่สำหรับที่จังหวัดนครสวรรค์นางสาวเมชยานาควิสุทธิ์วัย40ปีมีมุมมองต่อดอกไม้ที่เพิ่มเติมออกไปคือดอกไม้สามารถนำมาขายให้ผู้ที่ซื้อได้นำไปกินกินดอกไม้ที่กินได้โดยเมชยาและแฟนหนุ่มเปิดขายทางเพจบันทึกรักของเมชยา Flawless by เมดอกไม้กินได้มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อเรียบร้อยซึ่งแทบไม่น่าเชื่อว่าแท้ที่จริงเมชยามีอาชีพเป็นนักออกแบบหรือกราฟิกดีไซน์ส่วนแฟนหนุ่มทำงานด้านไอทีซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของดอกไม้มากนักแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ทั้งสองคนต่างดูแลสวนดอกไม้และเก็บจำหน่ายได้วันละประมาณ 3-15 ถาดจำหน่ายถาดละ100บาทสร้างรายได้ให้เดือนละหลายหมื่นบาทด้วยดอกไม้ที่ขายจะส่งไปยังร้านอาหารเบเกอรี่คาเฟ่เพื่อนำไปประดับประดาและยังรับประทานได้อีกด้วยซึ่งเมื่อนำไปประดับตกแต่งโดยเฉพาะกับขนมเค้กและขนมอื่นๆหรือแม้แต่อาหารก็พบว่าสีและรูปทรงของดอกไม้ที่นำไปได้ช่วยสร้างสีสันให้กับขนมและอาหารนั้นๆให้มีความน่ารับประทานขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วยเมชยาบอกว่าเดิมคนในครอบครัวก็ทำงานไปตามสายงานของตัวเองแต่เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตเจ้าเก่าคือการระบาดของไวรัสโควิด-19จึงทำให้ทั้งงานและรายได้ของเมชยาและแฟนหนุ่มลดลงอย่างน่าใจหายทำให้ทั้งบ้านเกิดความเครียดด้วยความไม่ตั้งใจจึงหันมาปลูกดอกไม้เพื่อเอาไว้ดูให้สดชื่นลดความเครียดในงานและยังเป็นงานอดิเรกเมื่อนำไปโพสในเฟซบุ๊กต่างมีคนถามไทยเพราะดอกไม้ที่นำไปปลูกนั้นเป็นพันธุ์ที่กินได้ด้วยเหตุนี้เมชยาจึงได้ปรับที่ดินผืนเล็กไม่กี่ตารางเมตรในบ้านปลูกดอกไม้เพิ่มเติมโดยศึกษาและนำเมล็ดดอกไม้ที่กินได้มาปลูกปรากฏว่ามีคนสั่งซื้อจนทุกวันนี้ขายได้วันละ 3-15 ถาดถาดละ90ดอกกลายเป็นรายได้เสริมที่เพิ่มเติมจากอาชีพหลักซึ่งแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเพียงเพราะปลูกดอกไม้คลายเครียดจะสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำได้เช่นนี้งานมันมีปัญหางานน้อยลงแล้วก็ความเครียดสะสมเยอะหนูก็เลยถามแม่ว่าทำไมแม่ชอบปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยมันช่วยได้หรอแล้วแม่ก็บอกว่ามันหายเครียดใจเรามาจดจ่ออะไรเงี้ยหนูก็เลยลองปลูกแล้วก็ต้นไม้ต้นแรกที่แม่ให้หนูมาก็เป็นต้นดอกไม้กินได้ค่ะแต่แม่ไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรหนูก็มาหามันคือต้นมาการ์เรตสีม่วงหนูก็เริ่มปลูกแล้วก็ขยายเสร็จแล้วว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวหนูอะค่ะหนูถ่ายรูปดอกไม้ลงเยอะแล้วคนชอบถามว่ามันชื่ออะไรแล้วลงเยอะเกินไปหนูกลัวเขารำคาญหนูก็เลยมีแนวคิดแบบไปเปิดเพจดีไหมให้มันเป็นสถานที่ที่แบบว่าเป็นคนที่เขาชอบเหมือนเราเขาจะได้ไม่รำคาญเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยพอมาเปิดเพจอะหนูก็เขียนคอนเทนต์เล่าเรื่องว่าดอกไม้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนติดตามเยอะเสร็จแล้ววันนึงอะช่วงเดือนกันยาปีที่แล้วช่วงหน้าหนาวค่ะหนูปลูกดอกเก๊กฮวยดอกเขาออกเยอะหนูก็เลยแบบเก็บมาถ่ายรูปเล่นๆสวยๆแล้วพี่แก๊งโยคะที่หนูไปโยคะกับเขาอะเขาแนะนำให้หนูว่าแบบเอาไปลองโพสต์ขายในธุรกิจนครสวรรค์หนูก็เลยเริ่มเก็บถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ไปเปิดรับออเดอร์ในธุรกิจนครสวรรค์เป็นพรีออเดอร์ก่อนค่ะแล้วก็มีร้านเบเกอรี่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาสั่งหนู1-2กล่องอะไรเงี้ยแฟนหนูก็เป็นคนวิ่งไปส่งให้เสร็จแล้วหนูรู้สึกเอ้ยมันขายได้ว่ะอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเริ่มทักไปในร้านที่เป็นคาเฟ่ที่ดังๆในนครสวรรค์ค่ะถามเขาว่าใช้ดอกไม้ตกแต่งไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วร้านไหนที่เขาสนใจอย่างเงี้ยหนูก็จะแจ้งโปรโมชั่นว่าซื้อ4กล่องแถมใบสมุนไพร1กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยแบบว่ามีออเดอร์ที่จะได้ส่งอ่ะประจำก็วันหนึ่งมีขั้นต่ำเลยที่ไม่มีเลยก็คือ1กล่องแต่ถ้าขายดีที่สุดก็คือ15กล่องค่ะต่อวันรายได้ต่อเดือนหนูเฉพาะดอกสดนะคะหนูก็จะขายได้ประมาณ12,000 ถึง 15,000 ค่ะเพ
ราะว่าช่วงเทศกาลร้านค้าเขาจะขายดีมากก็พีคๆเลยวันหนึ่งก็15กล่องอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะมีร้านใหญ่ๆที่ในนครสวรรค์ที่หนูส่งอยู่ค่ะจุดแข็งของหนูก็คือพี่ซื้อหนูไปอ่ะ100บาทได้90ดอกใช่ไหมคะพี่ใช้ได้ทั้ง90ดอกคือพี่ไม่มีเสียทิ้งเลยก็คือจุดแข็งคือหนูพยายามสร้างจุดแข็งของร้านหนูค่ะว่าหนูมีข้อดียังไงดอกนี้ดียังไงแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะหนูจะเลือกดอกที่แบบว่าเก็บสต็อกได้นานแล้วหนูว่าจะทำสติกเกอร์แปะให้เขาดูบอกวิธีการเก็บรักษาหนูจะมีวิธีการเก็บรักษาส่งให้เขาทางแชทเลยค่ะว่าต้องเก็บรักษายังไงดอกไม้จะได้อยู่ได้นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะเพราะว่าหนูเป็นแม่ค้าเนาะแล้วหนูก็เป็นคนชอบช้อปปิ้งออนไลน์สิ่งสำคัญคือฟีดแบคหนูจะตามกลับไปถามเขาตลอดว่าถูกใจดอกไม้ไหมดอกไม้สวยไหมมีปัญหาอะไรไหมมันก็จะมีฟีดแบคนะคะอย่างบางดอกอะดอกแววมายุราอย่างเงี้ยค่ะบางร้านจะไม่ชอบเพราะทรงดอกมันใหญ่แต่งเค้กไม่สวยใช่ไหมคะแต่อย่างดอกเดซี่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยทุกคนจะชอบเพราะดอกมันสวยแต่งได้ทั้งอาหารแล้วก็แต่งได้ทั้งน้ำเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะปลูกเดซี่ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแล้วก็ขายต้นด้วยคือเหมือนตอนแรกอะหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะขายต้นแต่เหมือนลูกค้าบ้องหามาขายหน่อยเหมือนเขาแบบเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขามอบพลังบวกให้หนูเนาะเขาอยากให้หนูแบบมีรายได้อะไรอย่างเงี้ยลูกเพจหนูน่ารักมากเลยนะคะหนูก็เลยหาต้นไม้มาอะไรเงี้ยก็กำไรนิดหน่อยคือเหมือนต้นไม้เวลาแพ็คมันแพ็คยากค่ะพี่ใช้เวลาเปลืองแต่แบบว่าเราก็คิดว่าแบบเราทำสิ่งที่รักแล้วเราเจอคนกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยทำมาแล้วก็จนเป็นอาชีพตอนนี้ก็ขายออนไลน์มาได้5เดือนค่ะปัจจุบันในสวนดอกไม้ของเมชยามีดอกไม้กินได้จำนวน32สายพันธุ์เช่นดอกเดซี่เหลืองสวรรค์หน้าดอกผีเสื้อดอกมาการเร็ตม่วงโรสแมรี่ดอกลาเวนเดอร์และยังมีของไทยเช่นเบญจมาศกระดุมเงินแววมายุราดอกพวงชมพูเป็นต้นซึ่งแต่ละวันเมชยาและแฟนนมจะคอยดูแลดอกไม้เพื่อให้เติบโตให้ความสดชื่นและยังให้ดอกที่มีคุณภาพส่วนอาชีพเดิมจะรับทำให้เฉพาะลูกค้าประจำจนการปลูกดอกไม้กินได้กลายเป็นอาชีพหลักไปโดยไกลๆอย่างไรก็ตามเมชยาไม่เคยหวงความรู้โดยผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้การปลูกสามารถศึกษาและสอบถามได้ทางเพจเมชยา Flawless by เมดอกไม้กินได้หรือโทรศัพท์ติดต่อได้โดยตรงโดยเจ้าตัวยินดีจะให้คำแนะนำทุกประการ